ียาทาสีข้างเอาไปให้เพื่อนสสในพรรคคุณค่ะไม่ใช่เอาไปให้นายกง่ายๆแล้วเรื่องเนี้ยตั้งผัวเป็นผู้ช่วยสสก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็จำเอาไว้ว่าสสพรรคตัวเองอ่ะสามารถตั้งผัวเป็นผู้ช่วยสสแล้วถ้าสสพรรคอื่นเขาจะตั้งเมียเขาเขาจะตั้งลูกเขาก็อย่าไปด่าเขาศีลเสมอกันน่ะจำด้วยเราก็จะจำความจำไม่สั้นมีเลยจดไว้ให้หมดเลยมีเพจก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยช่วยจดให้เพิ่งชั่วคือเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาบอกว่าผู้ช่วยสสของสสจันทบุรีพรรคก้าวไกลคุณยานทิชาบัวเผื่อนรับงานเอนเตอร์เทนและจัดหาเด็กชงเหล้าปาร์ตี้ชายหญิงยืนยันว่าคุณวิโรจน์ยืนยันว่าเป็นไม่ทันอันนี้งานใหม่แล้วฮะอันนี้เรื่องใหม่แล้วฮะเรื่องใหม่เอาเหรอตายแล้วผมยังเป็นเรื่องแบบสรุปไปเรียนนิวซีแลนด์ไปจริงหรือไปซัมเมอร์อะไรผมยังวนเวียนอยู่เรื่องนั้นอยู่สรุปคือมาเรื่องนี้แล้วมีคนชี้แจงแล้วอันนี้เรื่องใหม่แล้ว คุณวิโรจน์ก้าวไกลยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ชี้แจงได้และการแต่งตั้งผู้ช่วยสสปรากฏภาพกับเด็กเอ็นเหมือนกันความสำคัญก็คือการแต่งตั้งใครคนนั้นทำงานจริงหรือไม่ถ้าทำงานจริงหรือไม่จริงไปถามคนในพื้นที่ได้คนนี้ตั้งไว้เฉยๆแล้วไม่ทำงานเลยหรือมีบทบาทในการทำพื้นที่หรือไม่เคยเจอผู้ช่วยสสคนนั้นปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อยู่ตลอดเวลาเคยมีภาพถ่ายการทำงานร่วมกันจึงคิดว่าทุกคนก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์แต่เนื้อหาสาระหลังจากที่ได้ฟังคุณยานทิชาก็คิดว่าควรจะฟังความทั้งสองฝ่ายด้วยโอ้โหทำไมกับนายกทำไมไม่คิดแบบนี้บ้างอะทำไมกับคนอื่นทำไมไม่คิดว่าจะฟังสองฝ่ายบ้างล่ะอ่ะแต่พฤติกรรมของเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะฮะเป็นที่น่ากังวลเนื่องจากมีพฤติกรรมที่เป็นสตอกเกอร์คอยสอดแนมติดตามแอบถ่ายละเมิดความเป็นส่วนตัวและเอาภาพถ่ายบางส่วนมาเขียนเป็นข่าวหรือกล่าวหาในทางร้ายนะฮะกล่าวหาพ่วงไปถึงประชาชนซึ่งปกติแล้วจึงสงสัยว่าทำไปเพื่ออะไรหากตรวจสอบสสที่เป็นบุคคลสาธารณะนั้นทำได้แต่ประชาชนคนธรรมดาที่มาเป็นจิตอาสาทำงานในพื้นที่กลับถูกสอดแนมหรือติดตามถือเป็นการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวพร้อมตั้งคำถามกับสังคมว่าเราจะสนับสนุนสังคมแบบนี้หรือและกฎหมาย PDPA ที่ออกมาเนี่ยออกมาทำไมในเมื่อไปถ่ายภาพหลุดบุคคลแล้วมาเขียนข่าวไปเองว่าคนนั้นไปทำพฤติกรรมแบบนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ไม่รู้คือคนคนนี้เขาไม่ใช่คนธรรมดานะคะเขาเป็นผู้ช่วยสสฮะไม่แต่เขาบอกแล้วไงว่าแต่งตั้งกันไปทำจริงหรือเปล่าไม่ทำจริงหรือเปล่าใครจะไปรู้คือแกพยายามจะบอกว่าต้องแยกแยะนะแต่ผู้ช่วยสสเป็นตำแหน่งมีเงินเดือนวิโรจน์เออใช่ไงแล้วเป็นเงินเดือนจากราชการใช่ไหมอ๋อคนนี้เป็นผู้ช่วยอ๋อคนนี้เป็นผู้ช่วยที่มีบัตรไอ้นี่เลยใช่ไหมผมเข้าใจว่าคุณวิโรจน์กำลังพูดถึงในความหมายที่ว่าเวลาหาเสียงอะไรอย่างเงี้ยมีบางคนมาเป็นอาสาสมัครเป็นผู้ช่วยอันนี้ผู้ช่วยสสเลยนี่ไงมีบัตรไอ้นี่อยู่อ่ะบัตรสภาอันนี้เป็นผู้ช่วยสสของยานทิชาบัวเผื่อนแล้วแทนที่วิโรจน์อ่ะจะบอกว่าเฮ้ยนี่ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยมันก็ต้องหาข้อเท็จจริงกับบอกว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวมาแอบถ่ายทำไมโอ้โหก็แต่นี่ไงแอดมินเพจก้าวไกลเนี่ยเขาก็เลยโต้กลับเลยว่าทุกคนครับพี่วิโรจน์ด้อยค่าเพจหนูและดูถูกประชาชนหรือคะพี่วิโรจน์บอกว่าประชาชนอยากฟังความข้ามเดียวและตัดสินหนูขอตอบว่าประชาชนเขารอฟังความทุกฝ่ายอยู่แล้วแต่สื่อติดต่อต่อไปถูกเทถูกยกเลิกนะฮะอ้างอิงจากรายการลุงหมาแก่ได้เลยถูกเทไป 3-4 ครั้งพี่วิโรจน์บอกเพจหนูทำตัวเป็นสต็อกเกอร์แอบถ่ายหนูขอตอบว่าภาพที่ลงเพจเกือบทั้งหมดเป็นภาพจากสสและคนของพรรคก้าวไกลโพสต์ลงโซเชียลเองทั้งนั้นพวกพี่ไม่มีค่าให้หนูไปตามถ่ายหรอกพี่วิโรจน์บอกหนูออกมาแฉแบบนี้ประชาชนได้อะไรหนูขอเอามือทาบอกและสะบดเบาๆก่อนตอบว่าไหนบอกว่าพรรคก้าวไกลชูเรื่องความโปร่งใสและต้องตรวจสอบได้ชูว่าจริยธรรมสูงส่งกว่าใครหนูก็ตรวจสอบในฐานะชาวบ้านที่เสียภาษีหนูไม่ละเมิด PDPA กับประชาชนแน่นอนพรรคก้าวไกลเองหรือเปล่าทำอินโฟกราฟิกให้คนเข้าใจผิดปลอหนูมีเรื่องผู้ช่วยสสอีกท่านสอแววร่ำรวยผิดปกติ4ปีก่อนยังไม่มีอะไรแต่ตอนนี้มีทั้งซุปเปอร์คาร์ใส่นาฬิกาหลักล้านกินเที่ยวหรูหนูแจ้งใครได้บ้างคะนี่ขนาดเป็นฝ่ายค้านนะแล้วจำเคสได้ป่ะเคสที่ไปภูเก็ตแล้วเอาทหารมาขับรถให้ค่ะเรื่องนั้นก็ยังไม่เคลียร์นะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าคะทีนี้เอาคนทหารมาขับรถให้ที่ภูเก็ตอ่ะนะคุณยานทิชาบัวเผื่อนนะสสจันทบุรีเขต3พรรคก้าวไกลนะก็โพสต์ Facebook ชี้แจงว่าขออนุญาตเรื่องแต่งตั้งสามีเป็นผู้ช่วยสสสรุปคนนี้เป็นสามีใช่ไหมค่ะนะฮะเล็กยานทิชาแต่งตั้งสามีเป็นผู้ช่วยสสจริงค่ะให้เขาช่วยขับรถไปประชุมสภาขับรถไปลงพื้นที่ทำงานสื่อถ่ายรูป
รูปทุกรูปนำมาลงในเพจเป็นรูปที่เขาถ่ายทำกราฟิกทำคลิปลงในเพจรวมถึงประสานงานในพื้นที่มีหน้าที่ชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีร่วงการล่วงละเมิดทางเพศและธุรกิจสีเทาอย่างที่เพจพยายามจะโยงอย่างแน่นอนด้วยการก็อย่างที่ว่านะครับเพจเขาก็โพสต์ภาพบัตรประจำตัวนะครับของสามีคุณยานทิชาและรูปที่สอดถึงความใกล้ชิดระหว่างชายคนดังกล่าวกับหญิงสาวและระบุข้อความว่าหนูไม่ได้ต่อต้านงานเอนเตอร์เทนหรืองานชงเหล้าเพื่อนหนูก็ทำแต่มันก็สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายและล่วงละเมิดทางเพศนะและก็ยังบอกว่าหนูควรตกใจเรื่องไหนก่อนดีคะพี่เล็กแต่งตั้งสามีพี่เป็นผู้ช่วยสสผู้ช่วยสผู้ช่วยสสซึ่งก็คือสามีเนี่ยถึงเนื้อถึงตัวเด็กเอ็นเกินไปไหมหรือพี่เล็กใจกว้างร้องเพลงไปผู้ช่วยสสก็นัวเด็กเอ็นไปก็เป็นการนะนะคะเอานะก็ประชาชนก็ตัดสินใจกันเองแต่จริงๆสสเล็กเนี่ยเป็นสสบ้านเมียแต่มันตลกมากเลยนะใช่เขต3จันทบุรีแต่มันตลกมากเลยนะคุณจะเอาคนในครอบครัวมาตั้งอย่างนี้คือสวเนี่ยเขายังทำอะไรรู้ไหมเขายังฝากเลี้ยงกันคือเอาหลานตัวเองไปไว้กับคนนู้นเอาคนนู้นมาไว้กับตรงนี้อันนี้คือแบบตั้งสามีตัวเองเลยมันโอเคไหมมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราควรเข้าไปขนาดนี้ไหมคะอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณพัชยาค่ะว่าคุณพัชยาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ต้องมองเรื่องความมืออาชีพก็สามีเขาขับรถเก่งสามีเขาส่งภรรยาไปประชุมเก่งทำไมจะตั้งเขาเป็นผู้ช่วยไม่ได้คะไม่ผิดกฎหมายเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายคุณก็มีสิทธิ์ที่จะคิดอย่างนั้นแต่กลับไปที่อุดมการณ์ที่พรรคนี้เชิดชูอยู่และวิธีที่พรรคเนี้ยต้องการยาทาสีข้างไหมคะ คือคุณต้องกลับไปดูว่าเวลาที่คุณด่าคนอื่นแล้วมาตรฐานที่คุณใช้กับคนอื่นแล้วเวลามาตรฐานที่คุณกลับมาใช้กับพรรคคุณเองและตัวคุณเองมันหย่อนยานเมื่อวานจิรัตสอสอฉะเชิงเซาบอกว่าอ๋อเรื่องรับเงินบ่อขยะอะไรเนี่ยก็ต้องไปดูนะว่าราคาซื้อขายที่ดินนะมันเป็นราคาที่สูงเกินกว่าราคาในตลาดจริงหรือเปล่าและที่สำคัญไม่ผิดกฎหมายแต่อาจจะผิดจริยธรรมแล้วก็ผิดอุดมการณ์พรรคแต่ไม่ผิดกฎหมายเดี๋ยวนะถ้าคุณเป็นผู้ช่วยมันโยงใหญ่ถึงสอสอมันก็หมายถึงผู้ช่วยที่บอกผู้ช่วยสอสอเบญจาขายบ้านให้เจ้าของบ่อขยะนั่นแหละไงพี่แขกมันก็น่าสงสัยไงว่ามันโยงใหญ่ไงเมื่อมันโยงใยมันเกี่ยวเนื่องกันมันอะไรต่อไปมีการใช้อิทธิพลมีการพูดมันต้องตรวจสอบนะวิโรจน์ถ้าพี่นะทำเรื่องบ่อขยะซีเรียสมากสิ่งนี้จะเรื่องคอขาดบาดตายสิ่งแวดล้อมประชาชนเดือดร้อนฉันจะเป็นปากเป็นเสียงแล้วพักเราเชิดชูดมการพักเราเป็นคนดีพักเราแม่นยำพักเราอ่านโจเซฟนายพักเรารู้จักทฤษฎีทุกอย่างไม่มีใครเก่งเท่าแม่เราแล้วและถ้าพี่ทำเรื่องนี้แล้วพี่จะขายบ้านน่ะพี่จะขายให้คนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของโรงบ่อขยะที่พี่กำลังไฟกับเขาอยู่ ใช่ไหมพี่โล่นั่นไงพี่มันโยงใหญ่ใหญ่ที่ผมบอกไปขายให้ผู้อื่นค่ะแล้วมีเจ้าของโรงบ่อขยะมาคุณแขกคะดิฉันอยากซื้อบ้านคุณบ้านคุณน่ะพี่อยากได้มากไม่มีนอกไม่มีในไม่มีอะไรทั้งสิ้นซื้อขายกันใสๆอย่าเลยพี่แขกก็อยากได้เงินนะแต่มันต้องกลายเป็นเรื่องแบบไม่ดีแน่ๆเพราะหนูต่อต้านเรื่องโรงขยะของพี่อยู่ถ้าพี่มาซื้อบ้านของหนู มันจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวคนเขาจะมาสืบสาวเราไปโยงใยต่อกันแบบถ้าเลือกได้ขายให้คนอื่นดีกว่าแล้วร้อนเงินอะไรนักหนาถึงต้องรีบขายให้เจ้าของบ่อขยะถ้าคุณมีช้อยส์ว่าคุณสามารถขายให้คนอื่นได้แล้วบ้านแล้วบ้านคุณนอกจากเจ้าของบ่อขยะแล้วมันไม่มีคนอื่นจะมาซื้อแล้วเหรอหรือว่าบ้านคุณเป็นที่ตาบอดที่นู่นที่นี่ไร้ค่าแล้วไม่มีใครอยากได้เลยนอกจากเจ้าของโรงขยะอันเนี้ยคืออันนี้นะคะคุณวิโรจน์ถ้ามียาทาสีข้างเอาไปให้เพื่อนสสในพรรคคุณค่ะไม่ใช่เอาไปให้นายกง่ายๆแล้วเรื่องเนี้ยตั้งผัวเป็นผู้ช่วยสสก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็จำเอาไว้ว่าสสพักตัวเองอ่ะสามารถตั้งผัวเป็นผู้ช่วยสสแล้วถ้าสสพักอื่นเขาจะตั้งเมียเขาอย่าไปด่าเขาจะตั้งลูกเขาก็อย่าไปด่าเขาศีลเสมอกันน่ะจำด้วยเราก็จะจำความจำไม่สั้นมีเลยจดไว้ให้หมดเลยมีเพจก้าวไกลโกงหกอะไรเนี่ยช่วยจดให้ถึงชั่ว Voice Soaps สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ Lighting up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย
Killing Germ Softly สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น Rubbing with Care สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางและยังขจัดคราบสกปรกช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นได้ในทุกการฟอกขนาด120กรัมชิ้นละ129บาทพิเศษ3ก้อน285บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th